ไปโรงเรียนพีบ้ากันค่ะวันนี้เขามีงานรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่โรงเรียนที่ไหนที่ไหนไปแต่เนื่องด้วยแบบทางเราคือซื้อสบายมาแล้วนะจงกระเบนด้วยแต่ว่ารีบคือเพิ่งมาชมเสร็จแล้วตอนนี้แบบต้องรีบไปแล้วเพราะคนนั้นไปค่ะเราต้องใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราต้องรีบไปแล้วตอนนี้บ่ายสองครึ่งพอดีไม่มีโรงเรียนคือบ่ายสามเขาก็จะเริ่มพิธีกันพอดีก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเป็นครั้งแรกที่ลูกก็ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้เราเกิดการถกเถียงกันบนรถระหว่างเดินทางไปป้าบอกว่าชุดที่เธอใส่อ่ะมันไม่ไทยเลยคนอื่นเขาใส่ชุดไทยกันหรือเปล่ามันก็ไทยมะชุดมันก็เป็นแบบไทยอ่ะให้อินเดียมันก็ได้อ่ะเขาไม่ซีเรียสมั้งมันใส่ไม่ทันเพราะเราซื้อสบายมาแต่ว่ามันต้องมีเกาะอกข้างในแล้วเราก็หาไม่เจอแล้วเราก็ต้องมีเข็มคงเข็มกลัดอะไรอีกอะมันแบบมันจดไม่ได้หรอกชุดประชุมเราเริ่มมันต้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ทานชุดนี้แหละโอเคละโอเคเจอกันที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนกันค่ะเห็นรูปเลยสีเสื้อสีม่วงหล่อมากมากมันดูเหมือนแบบเหมือนพี่มืดอะหล่อที่สุดในโลกมาดูมาดูนี่ค่ะโรงเรียนก็จะมีขนมขนมมากมายไก่กองน่ารักที่สุดเลยลูกไม่รู้ว่าลูกเขาทำอะไรอยู่คิดว่าอาบน้ำไม่เถอะใส่อะไรมือลูกนะพีต้าวันนี้วันอะไรลูกวันนี้วันอะไรทำอะไรลูกอะไรอ่ะลูกเฉยโชว์หน่อยตัวป้าหน่อยกับคุณพ่อนั้นไปหาของกินอยู่คะคุณผู้ชมหายไปเลยอร่อยไหมคะคุณพี่ต้ามาอะไรอะคะโอ้โหเอามาเผื่อมามาไหมลูกเอาไปครับป๊าอร่อยไหมคะทำไมตั้งใจกินจังเลยของฟิลผู้ใหญ่ด้วยดูได้กินไม่หมดหรอกมาแล้วอ่ะกลับบ้านอ้าวไม่กลับบ้านแล้วทำไรอ่ะจะนอนนี่เหรอลูกเล่นหนึ่งหนึ่ง5นาทีโอเค10นาทีโอเควันสงกรานต์นะคะพีต้าวันเกิดพีต้าก็
ันวันสงกราน